กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมตัวกันเปล่งคำขวัญต้านการขึ้นค่าไฟที่เริ่มต้นในวันที่1เมษายนหน้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไต้หวันนะครับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากจางหวาระดมกําลังประท้วงหน้าสภาแสดงความไม่พอใจต่อแนวนโยบายการขึ้นค่าไฟฟ้าของรัฐบาลครับนายฟู่คุนฉีวิปภักกมินตังลั่นกลางสภาครับว่าเราขอบอกว่าจะเด็ดเดี่ยวในการประท้วงคราวนี้เพื่อบอกว่าต้องสกัดเรื่องนี้ให้ได้ การขึ้นค่าไฟเป็นสิ่งที่เราหนักใจมากเงินของประชาชนไปเข้ากระเป๋าของรัฐบาลพัก DPP ทั้งหมดส่วนทางด้านนายหวังกัวชัางนะครับวิพัก TTPP ก็บอกว่าเราเลือกที่จะจับมือกับพักกมินตังเรื่องขึ้นค่าไฟนี้ทั้ง2องพักนั้นต่างก็มีจุดยืนบนผลประโยชน์ของประชาชนเช่นเดียวกัน พรรคเคมทีขอให้กระทรวงเศรษฐกิจแช่แข็งค่าไฟส่วนพรรคทีพีก็สนับสนุนครับซึ่งพรรครัฐบาลนั้นก็งัดไม้เด็ดขอนํายตินี้เข้าสู่การเจรจาเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าขึ้นราคาแล้วเมื่อหนึ่งเมษายนที่ผ่านมานี่คือเจนหมิ่นวิทพรรคทีพีบอกว่าเราขอนํายตินี้เข้าสู่การเจรจาของวิทพรรคทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปตามระเบียบของสภาด้วย ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายพอขึ้นค่าไฟแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ไรประโยชน์นางอูสซื่อเหยาครับสสของพรรคด p ก็มีความเห็นว่าต่อไปนั้นสภาต้องมีมติให้ขึ้นค่าไฟได้จริงจะขึ้นได้แบบนี้ก็เท่ากับเป็นการแทรกแซงอำนาจบริหารเมื่อเป็นเช่นนี้การไฟฟ้าไต้หวันล้มละลายสภาจะรับผิดชอบไว้ไหม ตอนนี้นะครับยติแช่แข็งค่าไฟผ่านไปสู่วราระสองแล้วโดย2องพักฝ่ายค้านจับมือกันเพื่อแทรกแสงค่าไฟส่วนสสพรรกรัฐบาลก็หนุนรัฐบาลอย่างเต็มตัวครับไม่ต้องการให้การไฟฟ้าไต้หวันขาดทุนต่อเนื่องจนล้มละลายกฤษณัายประพาสรายงาน